ร่ำรวยเป็นเศรษฐีสุขภาพดีจงเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านปกครองเมืองมุกดาหารร่วมทหารบุกจับนักพนันไฮโลได้ผู้ต้องหา8คนส่วนหนึ่งหลบหนีไปได้พร้อมอุปกรณ์การเล่นและเงินสดจำนวนหนึ่งนายกนกศรีวิชัยนันนายอำเภอเมืองมุกดาหารได้รับแจ้งจากสายว่ามีการเล่นพนันไฮโลที่บริเวณบ้านเล็กที่272หมู่ที่5ตำบลคำป่าหลายอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจึงได้สั่งการให้นายสุนทรซอยรำนายปิยวัฒน์จันทจวงปลัดอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารประสานพันเอกบุญศิลป์พาดกลางผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยจ่าสิบเอกอนุวัฒน์พรมพินิจหัวหน้าชุดเคลื่อนที่เร็วกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารสมาชิกอส.ร้อยอส.เมืองมุกดาหารและเจ้าหน้าที่ทหารชุดกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารได้ประชุมวางแผนและนำกำลังลงพื้นที่ที่ได้รับแจ้งดังกล่าวเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุบริเวณใต้ถุนบ้านหลังดังกล่าวได้สังเกตเห็นกลุ่มบุคคลประมาณ25ถึง30คนกำลังจับกลุ่มล้อมวงเจ้าหน้าที่ได้เข้าแสดงตัวเพื่อเข้าตรวจสอบเมื่อกลุ่มคนดังกล่าวเห็นเจ้าหน้าที่ได้ลุกวิ่งหนีไปคนละทิศละทางเจ้าหน้าที่ได้วิ่งติดตามและสามารถควบคุมตัวมาได้จำนวน8รายพร้อมอุปกรณ์การเล่นไฮโลได้แก่ลูกเต๋าบอกแต้มจำนวน3ลูกจานรองกระเบื้องจำนวน1อันถ้วยพร้อมฝาครอบ1ชุดแผ่นพลาสติกบอกแต้มจำนวน1แผ่นและเงินสดจำนวน100บาทจากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้นำตัวนักพนันทั้งหมดมาอย่างที่ว่าการอำเภอเมืองมุกดาหารขอบคุณข้อมูลจาก77ข่าวเด็ด